การจ่ายเงินเดือนข้าราชการสองรอบครับโอ้โหอันนี้คือหานะคือหานะนะครับตอนนี้มีแนวทางล่าสุดแล้วนะนะครับสำหรับการจ่ายคืออันดับแรกต้องย้ําก่อนว่ามันเป็นภาคสบักใจครับนะครับใครที่อยากจะรับสองรอบรับได้ครับใครไม่อยากรับสองรอบก็รับรอบเดียวเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวมาดูแนวทางกันนะครับเรื่องนี้ท่านรองโฆษกนะครับนายคารมพลพรกลางนะครับบอกว่าตามที่ท่านนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยได้ มีดําริเรื่องของนโยบายการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ2รอบนะครับท่านก็อยากจะช่วยเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับ,รบการเสริมสภาพคล่องของราชการนะครับคือถ้าเข้าใจายอย่างหนึ่งว่าข้าราชการจู่ใหม่เนี่ยเงินเดือนน้อยบ,บางทีมีค่าเช่าบ้านค่าเดินทางค่ากินเนี่ยมันไม่พอไงเดือนจนเดือนบบแบ่งเป็นอ2องมวดซะนะครับซึ่งแนวทางล่าสุดนะครับอันนี้ใช้สําหรับหน่วยงานราชการ 230หน่วยไม่เกี่ยวกับของส่วนท้องถิ่นนะท้องถิ่นยังท้องถิ่นยังนะครับอันดับแรกนะครับสมัครใจว่าจะรับ1หรือ2รอบก่อนแต่ถ้ารับสองรอบต่อเดือนนะครับจะต้องยื่นแบบนะครับกรอกแบบฟอร์มได้ตั้งแต่1นึถึงสิบธันวาคมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านบอกว่าไม่เอาอ่ะขอรอบเดียวเหมือนเดิมก็ไม่ต้องทําอะไรอยู่เฉยอยู่เฉยได้เงินเดือนเดือนละรอบเหมือนเดิมครับนะครับทีนี้สมมติยื่นไปแล้วอื ก็มุ่งหวังว่ามันจะเสริมสภาพคล่องครับยืนจริงๆมันไม่คล่องอืเปลี่ยนใจได้เปลี่ยนใจได้ปีละหนึ่งครั้งอคือถ้าครั้งนี้ยืนไปแล้วจะเปลี่ยนใจต้องรอบรอบปีใหม่ใช่เพราะฉะนั้นตัดสินใจให้ดีครับนะครับดูวางแผนการเงินให้ดีเลยครับอทีนี้เรื่องของการจ่ายเงินเดือนสองรอบนะครับรอบแรกเนี่ยเขาจะจ่ายทุกวันที่16ของเดือนอแต่ถ้าวันที่16นั้น ตรงกับวันหยุดเขาจะเลื่อนมาให้ตรงกับวันทําการก่อนล่นมาจ่ายให้เร็วขึ้นถ้าสมมติ16วันเสาร์ก็มาสุกสิบห้าก็คือการจ่ายเงินเดือนสองรอบคือท่านได้เงินเดือนเร็วขึ้นนะตอนท่านยังงงอยู่อย่างสมมติเงินเดือน20,000ื่นนะครับปกติเงินเดือน2 0 0 0 0ื่นเนี่ยก็จะได้2 0,000ื่นตอนปลายเดือนใช่แต่อันเนี้ยสองหมื่นคือ1 0,000แรกครึ่งหนึ่งเนี่ยวันที่16 16ได้เลยครับแล้วเดี๋ยวอีกหมื่นนึงก็ได้ปลายเดือนไปได้ปลายเดือนประมาณนี้ครับก็ปลายเดือนเนี่ยเขาจะจ่ายให้ รอบ2วันทําการก่อนสามวัน3าวันสุดท้ายครับอ่าประมาณนี้อยู่แล้วก็จะได้อย่างเงี้ยสองรอบสองวดอ่ะพูดง่ายใช่นะครับทีนี้ข้าราชการบํานาญยังไม่เข้าร่วมนะอันนี้เฉพาะคนที่ยังรับราชการอยู่คือค่อยๆทยอยปรับระบบไปครับประมาณนี้ท้องถิ่นก็ยังครับท้องถิ่นรอก่อนท้องถิ่นรับแบบเดิมไปก่อนเดี๋ยวค่อยปรับระบบส่วนอีกกลุ่มหนึ่งกังวลเรื่องของหนี้สินที่ต้องหักลบกบหนี้มีกบขครับมีกองทุนลูกจ้างประจําอย่างเงี้ยครับ จะทายังไงอ่ะเพราะว่าอันนี้มันก็ต้องหักเหมือนกันครับไม่ต้องห่วงครับเพราะว่ากรมบัญชีการได้ไปคุยมาหมดแล้วอ๋อแบ่งจ่ายสองงวดเหมือนกันได้เหมือนกันครับคือถ้าเป็นของรัฐเนี่ยเขาจะเชื่อมกันหมดอ่าใช่ที่มาอยู่ในระบบ e-payroll ทั้งหมดเนี่ยครับแต่ส่วนที่ยังไม่ได้หักก็คือหนี้ธนาคารหนี้กยศครับหรือว่าหนี้ที่ท่านไปทำอย่างอื่นที่มาอยู่นอกระบบอือันนี้ก็ยังเดือนละรอบเหมือนเดิมครับ กาบริหารให้ดีนะอย่าสมมุติท่านเงินเดือน2 0,000นนะฮะและท่านต้องจ่ายหนี้ธนาคารต่างๆเนี่ยเดือนละห0 0 0งมื่นบาทนะครับหมื่นแรกท่านรับไปก่อนครึ่งหนึ่งวันที่16เนี่ยยังไงท่านจะพึ่งใช้หมดนะเพราะท่านต้องเหลือเงินคาบัญชีไว้สําหรับเขาหักเพราะว่าถ้าเกิดเงินหักไม่พอเนี่ยท่านมีปัญหานะกลายเป็นหนี้เสียก็ต้องบริหารจัดการให้ดีเหมือนกันแต่ผมเชื่อว่า ช่วงแรกอาจจะขุกขักหน่อยอพอสักพักหนึ่งอ่ะคนที่รับ2เดือนเนี่ยเขาก็บริหารตัวเองได้คือนี่คนที่อยู่ในภาคเอกชนจะเข้าใจเขาจะชินอยู่แล้วเขาจะอาสองวดเดือนละสองวดใช่ส่วนใหญ่ทําโรงงานทําอะไรต่างๆเนี่ยเขาเป็นบางคนเป็นสัปดาห์ก็มีนะเป็นวีคเป็นารายรายปากัก อ่าลายเป็นวิกหนสัปดาห์เป็นรายปักแล้วก็คือครึ่งเดือนประมาณนี้คือคนที่บริหารการเงินดีๆน่าจะชอบแนวทางเนี้ยใช่เดือนละ2องวันีเงินไปหมุนก่อนใช่แต่ก็ต้องหมุนอย่างถูกต้องนะไม่ใช่เป็นหมุนแบบผิดๆอันนี้จะเดือดร้อนได้ครับนะครับ